สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงทุกรอตอบในวันนี้นะคะดิฉันจะพูดถึงปัญหาการรุกล้ำทางเท้าค่ะที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยนะคะว่ามีการรุกล้ำทางเท้าอยู่หลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำรถขึ้นมาขายของหรือแม้แต่หนึ่งปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ได้นั่นก็คือปัญหารถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้าวันนี้ทีมข่าวได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ที่ใช้ทางเท้าบริเวณถนนพหลโยธินนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างค่ะนครมีรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากประกอบกับบ่อยครั้งที่ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงเกิดปัญหาต่างๆขึ้นบนท้องถนนโดยเฉพาะปัญหาที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าหรือขับย้อนศรเป็น2ปัญหาที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและผู้ใช้ทางเท้า1จุดที่ประสบปัญหานี้ก็คือที่ถนนพหลโยธินบริเวณแนวโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตประชาชนร้องเรียนว่ารถจักรยานยนต์จำนวนมากขึ้นมาขับขี่บนทางเท้าเนื่องจากถนนบางจุดถูกปิดเพื่อทำการก่อสร้างจึงทำให้พวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เริ่มก่อสร้างใช้สลับแบบคนเดินเท้าใช่ไหมคะมอเตอร์ไซค์ก็ควรจะไม่วิ่งขึ้นถนนมากกว่านอกจากผู้ใช้ทางเท้าจะกังวลเรื่องของอุบัติเหตุแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่พวกเขากลัวก็คือมิจฉาชีพที่อาจใช้วิธีขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นมาก่อเหตุชิงทรัพย์ผู้ที่เดินบนทางเท้าแต่ด้วยความจำเป็นที่ต้องเดินผ่านจุดนี้ทุกวันจึงต้องเดินด้วยความระมัดระวังมากเป็นพิเศษทุกครั้งที่เดินนะคะเกิดขึ้นจริงๆก็ต้องระวังทางสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะแบบมันจะมีทางคนเดินทางมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทางรถยนต์ตรงนี้มันจะแบบแก้ได้มากเลยเพราะว่าทางใครทางมันกดเป็นกดทำตามระเบียบจะเห็นได้ว่าปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนหลายพื้นที่นอกจากที่ถนนพหลโยธินแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ขณะที่พลเมืองดีกำลังตักเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ว่าไม่ควรขึ้นมาขับขี่บนทางเท้าแต่กลับถูกต่อว่าด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมที่เราเห็นพี่ไงคะขับมาสวนกับพี่หนูก็เลยเตือนพี่พี่ถ้าพี่ไม่รู้จักพี่จะไม่คุยไม่ไปหาเรื่องแล้วเหมือนกับปัญหาเรื่องไม่ได้พยายามหาเรื่องหนูจะทำให้สังคมมันดีขึ้นสังคมนึกว่านี่มันมีน้องกลุ่มเดียวมันคนเดียวมันก็ไม่ได้เรื่องของการที่ทุกคนยืนอย่างนี้แล้วสังคมมันจะดีขึ้นได้ยังไงพูดนากับคนอื่นต่อไปนะอาจจะไม่เจอกับพี่แบบนี้ก็ได้นะอาจจะโดนมากกว่านี้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้าระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะและมีอัตราโทษปรับ400จนถึง 1,000 บาทแต่ก็ดูเหมือนว่าเมืองไทยของเรานะคะจะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะค่ะและทั้งหมดก็คือช่วงทุกรอตอบที่ดิฉันมีมาฝากในสัปดาห์นี้ค่ะครับขอบคุณคุณนิชาครับค่ะ